แห่งนี้จงเจริญรุ่งเรืองสถิตสถาพรตลอดดิบทิติการเชิญให้ไว้ณวันที่29เดือนธันวาคมพุทธศักราช2560พระพรหมสิทธิ์ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศกรรมการมหาเทวสมาคมเจ้าอาวาสวัดจยันโตโพธิยามุนเลสักยานังนันทิวาหิตยาสุชยมังคะของวัดที่จะมีเครือข่ายในการทำงานของคณะสงฆ์และร่วมกันเผยแผ่พุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทยของเราให้กว้างขวางออกไปยิ่งขึ้นไปเกิดมาเป็นคนเอเชียไม่ใช่เป็นคนไทยไปช่วยก็จะได้เผยแพร่ออกไปทั่วโลกศาสนาในทวีปยุโรปแห่งนี้10กว่าปีที่ผ่านมาหลังจากเมื่อก่อนเนี่ยหลวงพ่อมาเริ่มแรกก็ได้รับนิมนต์จากญาติโยมให้มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลายๆเมืองหลายๆที่จนในที่สุดหลวงพ่อได้มาเห็นสถานที่แห่งนี้โดยรับการแนะนำจากญาติโยมที่เมืองวาบวกคือมีท่านประธานหัวพงทูก็ได้มาเจอสถานที่แห่งนี้เมื่อก่อนนี้เป็นสถานีรถไฟของเมืองบาบวกซึ่งปล่อยทิ้งร้างไว้มาเป็นเวลาว่าเป็นเวลานานแล้วเมืองบาบวกเขาก็ประกาศที่จะให้สถานที่แห่งนี้ว่าใครสนใจที่อยากจะมาสร้างหรือมาทำอะไรให้เกิดประโยชน์หลวงพ่อก็เลยมาดูสถานที่แห่งนี้ก็มีความรู้สึกที่ถูกใจที่หนึ่งก็คือว่าเป็นสถานีรถไฟเพราะว่าการเดินทางของญาติโยมที่เมืองนอกเนี่ยสะดวกที่สุดก็คือรถไฟหลวงพ่อคิดว่าเอ๊ะถ้าวัดอยู่ที่สถานีรถไฟก็คงจะสะดวกกับญาติโยมที่เดินทางมาก็จึงตัดสินใจลงหลักปักฐานสร้างวัดแห่งนี้เกิดขึ้นเป็นวัดพุทธเมตตาวาบวกนะครับอยู่ในบ้านหกของเมืองวาบวกทีนี้ก็มีที่ขายตัวรถไฟด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสถานที่แห่งวัดของวัดแห่งนี้และที่วัดแห่งนี้เนี่ยมีการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางที่หลวงพ่อได้ตั้งปณิธานไว้ก็คือส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคนนำหน้าวัตถุแล้วก็บรรลุด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะนั้นหัวใจหลักของที่วัดพุทธเมตตาวาบวกแห่งนี้ก็คือการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมมีการเป็นประจำทุกๆวันหยุดเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนก็จะมีการปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือนแล้ววันนี้ก็เป็นคอร์สพิเศษนะครับซึ่งแยกมาเป็นกรณีพิเศษสำหรับญาติโยมที่มีความสนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นเวลา7วันก็ถือว่าวันนี้ได้มาเห็นกิจกรรมที่ทางวัดได้เกิดขึ้นพอดีเลยนะครับก็มีญาติโยมสนใจตามแนวทางของสติปัฏฐาน4ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการประพฤติปฏิบัติธรรมพอดีนะครับ
ที่วัดของเราแห่งนี้เน้นเรื่องของการปฏิบัติธรรมมาเป็นหัวใจหลักแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรมแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยควบคู่กันไปแต่หัวใจสำคัญก็คือเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมทำอย่างไรให้คนมีเมตตามีปัญญามีสตินี่คือหัวใจที่อดีตประธานสงฆ์วัดพุทธเมตตาพระบุตรก็คือหลวงพ่อพระครูสิทธิปัญญากรท่านได้วางแนวทางไว้สงฆ์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาตลอดถึงญาติโยมทุกท่านก็ร่วมกิจกรรมดำเนินการสืบสานพระนิทานของหลวงพ่อมาโดยตลอดจนทำให้วัดแห่งนี้ได้เริ่มสร้างมาเข้าปีนี้ก็เป็นปีที่5ของการตั้งวัดแห่งนี้แล้วนะครับหลวงพ่อวัดของเรานี้มีห้องพักสำหรับญาติโยมโดยตรงนะครับญาติโยมเขาเรียกว่ามีห้องพัก5ดาวที่เรียกว่า5ดาวก็เพราะว่าที่ห้องพักของวัดมี5ห้องพอดีนะก็เลยเรียกว่า5ดาวห้องละดาวนะก็ขอจะเดินทางทุกท่านนะครับได้มาแวะเวียนที่วัดแห่งนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านไม่ว่าท่านจะมาในกรณีใดก็แล้วแต่มาเที่ยวมาปฏิบัติธรรมมาสนทนามาทำบุญทั่วไปปฏิบัติทุกๆเดือนมาเป็นเวลา2ปีเต็มๆก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนมาเราได้มาจริงๆค่ะคือเราลดละตัวตนของตัวเองลงถือดีหรือความโกรธในณวันนี้ได้มาปฏิบัติเข้ม1อาทิตย์ที่นี่6วันปฏิบัติที่นี่สามารถปฏิบัติได้ทุกหลายๆข้อที่เราไม่เคยทำมาก่อนก็ได้ค่ะคือคำว่าปิดวาจาก็สามารถที่ทำให้จิตใจเราไม่ฟุ้งไม่พูดเลื่อยเปื่อยไม่พูดทำให้ผู้ตนข้ามที่มีความน้อยเนื้อต่ำใจหรือว่าคำพูดให้เขาหนักใจนะคะคือได้ตรงนี้และได้ที่สองคือการอยู่ร่วมกันรักกันสามัคคีกันเมตตากันเสียงตอนแรกมาก็นอนก็คือว่าได้ยินเสียงแต่ได้ฝึกแล้วก็ครูบาอาจารย์อบรมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเสียงก็คือแค่นามที่เสียงได้ยินเท่านั้นแต่ตัวเรามาปรับปรุงให้รู้ว่าสิ่งไหนที่เกิดขึ้นให้อยู่กับลมหายใจของตัวเองให้รู้กับความคิดของตัวเองอันนั้นคือเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนค่ะโอ้สาธุเลยค่ะ